ฟังกลับมาอีกครั้งกับรายการพบเกษตรกรนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรกรอัศการนาคำและช่วงดำเนินการวันนี้นะครับจะพบกันทุกวันศุกร์เวลา 18:30 น.โดยประมาณถึง 19:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz วิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนครับช่องทางการติดต่อของรายการนะครับมีหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หมายเลข055-961-124 055-961-124 หรือทางเว็บไซต์ที่ www.nuradio.nu.ac.th กันนะครับ www.nuradio.nu.ac.th หรือทาง Facebook โดยพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับคุณผู้ฟังสะดวกทางช่องทางไหนก็ติดตามทางรายการได้ทั้งทางนั้นเลยนะครับผมก็ได้รับเกียรติจากนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงสุภวรรณพงศ์พัฒนาวุฒินะครับจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมาร่วมกันจัดรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะให้อาจารย์สุวรรณนะครับช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะครับว่าอาจารย์เนี่ยจบทางด้านไหนมาหรือว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านโภชนาศาสตร์อย่างไรบ้างครับก็เป็นเภสัชกรนะคะจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็จบปริญญาโทนะคะก็ทางด้านเภสัชนะคะแต่ว่าศึกษาในด้านของอาหารเคมีค่ะที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็จบปริญญาเอกนะคะจะเป็นโภชนาคลินิกนะคะโภชนาศาสตร์คลินิกนะคะซึ่งก็จะดูแลอาหารของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นหลักสูตรของสถาบันวิจัยโภชนาการร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะของมหิดลค่ะครับฟังประวัติอาจารย์ที่ผมเชิญมาแล้วนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับผมอาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาศาสตร์เป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ผิดเลยที่ผมได้เชิญอาจารย์มาร่วมจัดรายการในวันนี้นะครับผมเรามาเข้าคำถามกันดีกว่าไหมครับอาจารย์ผมก็อยากจะถามอาจารย์ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับแร่ธาตุเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเกิดขาดผลเสียเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่ผมทราบอยู่เนี่ยหรือความทราบแล้วครับถ้าขาดแคลเซียมเนี่ยก็จะเกิดจากเกิดเพราะกระดูกพุนหรือกระดูกหักง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแร่ธาตุไอโอดีนนะครับถ้าขาดเนี่ยจะมันแร่ธาตุไอโอดีนเนี่ยมันจำเป็นต่อร่างกายอย่างไรครับก็เรามารู้จักก่อนนะคะว่าคำว่าไอโอดีนนะคะมันก็คือเป็นสารอาหารนะคะในหมวดของแร่ธาตุถูกไหมคะซึ่งมักจะมีการรณรงค์นะคะว่าไอโอดีนขาดก็ไม่ได้เกินก็ไม่ได้นะคะหรือว่าจะต้องรณรงค์ให้บริโภคในขณะตั้งครรภ์ถูกไหมคะหรือให้นมบุตรเพราะฉะนั้นมันเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญนะคะต่อการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็พัฒนาการนะคะของสมองในเด็กค่ะแล้วก็จำเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนนะคะหรือตัวไทรอยฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญสารอาหารหรือกระบวนการทำงานให้ร่างกายทำงานเป็นปกตินะคะอันนี้สำคัญมากค่ะเฮ้ยแล้วผมอยากทราบว่าระดับไอโอดีนที่ร่างกายควรได้รับต่อวันเนี่ยควรจะเป็นประมาณเท่าใดครับอาจารย์ครับเนื่องจากว่ามันเป็นแร่ธาตุที่ต้องการในปริมาณน้อยๆนะคะหน่วยของมันคือไมโครกรัมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เราจะรู้จากการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะเวลาเราชั่งน้ำหนักตัวถูกไหมคะซึ่งจริงๆตัวไมโครกรัมเนี่ยก็จะเป็น10^-6นะคะนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องการปริมาณน้อยมากหน่วยเป็นไมโครกรัมค่ะครับซึ่งในแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็มีความต้องการของตัวไอโอดีเนี่ยไม่เท่ากันนะคะในเด็กเล็กนะคะหรือว่าในทารกนะคะอายุ 6-11 เดือนเนี่ยก็ต้องการไอโอดีนแค่วันละ70ไมโครกรัมถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้น 1-8 ปีต้องการวันละ90ไมโครกรัมนะคะ 9-12 ปีต้องการ120ไมโครกรัมหรือถ้าเป็น13นะคะถึง18ปีต้องการ130แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ทั่วๆไปจะต้องการอยู่ที่150ไมโครกรัมต่อวันค่ะ
อ๋อครับผมต้องการปริมาณน้อยมากครับแต่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นใช่ไหมครับที่ขาดไม่ได้ใช่แต่ว่าถ้าเป็นสตรีให้นมบุตรนะคะแล้วก็หรือสตรีตั้งครรภ์นะคะหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรเนี่ยจะต้องการที่มากกว่าคนอื่นก็คือวันละ100วันละ200ไมโครกรัมค่ะแต่จริงๆขั้นต่ำคือ150ถึง200นะคะคือ200ไมโครกรัมค่ะครับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับที่ขาดไม่ได้จริงนะครับเอ๊ะสงสัยว่าถ้าหากเราขาด LOD นะครับจะส่งผลเสียหรือของกระทบที่ไม่ดีต่อร่างกายอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็ถ้าสมมติว่าสตรีตั้งครรภ์ถูกไหมคะในขณะตั้งครรภ์เนี่ยรับไอโอดีนไม่เพียงพอนะคะทารกที่คลอดออกมาก็จะมีสติปัญญาต่ำนะคะหรือเป็นเต๋อนะคะเพราะฉะนั้นจะตัวแคร์แกนแล้วก็อาจจะเป็นใบหูหนวกนะคะซึ่งโรคเหล่านี้อ่ะถ้าเป็นแล้วอ่ะจะไม่สามารถฟื้นคืนได้นะคะหรือว่าไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นในขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะคะก็จะต้องมีการเสริมยาเม็ดที่เรียกว่าไตรเฟอร์ดีนนะคะยาเม็ดไตรเฟอร์ดีนก็จะมีจะไม่ได้มีแค่ไอโอดีนตัวเดียวนะคะเพราะว่าก็จะประกอบด้วยทั้งไอโอดีนแล้วก็โฟลิกแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะนะสามตัวเพื่อให้สตรีมีครรภ์เนี่ยได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอโดยวันละ1เม็ดนะคะถ้าเราฝากครรภ์ในระบบหรือว่าเราอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะก็จะมีการได้รับยาเหล่านี้จนถึงระยะเวลาให้นมบุตรถึง6เดือนนะคะอันนี้สำคัญมากค่ะในกลุ่มนี้นะคะอ๋อครับก็คือเป็นเรื่องถ้าจำเป็นใช่ไหมครับถ้าเป็นสมมุติว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ขาดถูกไหมคะครับหรือว่าคนทั่วๆไปของเราขาดเนี่ยค่ะในช่วงวัยเจริญเติบโตเนี่ยก็จะทำให้พัฒนาการในการเจริญเติบโตเนี่ยไม่สมบูรณ์ถูกไหมไม่เป็นไปตามค่าที่เขาควรจะเป็นนะคะความสูงหรือว่าร่างการทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์นะคะนะที่เป็นปกติแล้วก็ถ้าสมมุติเราเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำนะคะเรียกว่าหอยพอกถูกไหมคะที่เรียกทั่วไปเพราะว่าร่างกายพอมันรับไอโอดีนน้อยมันก็จะต้องพยายามต่อมไทรอยด์นะที่นำธาตุไอโอดีนเนี่ยมาสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอยด์อ่ะก็จะขยายตัวขึ้นนะคะพยายามที่จะทำงานให้มากขึ้นนะคะถ้าเรารับน้อยนะคะก็เกิดคอพอกเกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะเป็นคอหอยพอกได้ค่ะนะคะเหมือนกับที่เราเคยเจอคนที่อยู่บนสมัยก่อนถูกไหมคะที่ใช้เกลือสีเทาที่ไม่มีไอโอดีนไม่ใช่เกลือทะเลถูกไหมคะที่อยู่บนภูเขาทั้งหลายนะคะที่อยู่ในที่สูงทั้งหลายนะคะแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เกลือบริโภคที่เราบริโภคกันมีการเสริมไอโอดีนเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะค่ะน่าสนใจทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องของไอโอดีนแต่ถ้าที่ขาดไม่ได้นะครับอาจารย์สุขวันก็ได้กล่าวถึงปริมาณไอโอดีนที่ต้องการได้รับแต่ละวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผลกระทบหรือผลเสียซึ่งเกิดขึ้นจากการขาดไอโอดีนนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูแล้วนะครับว่าถ้าเราไม่อยากให้เกิดผลเสียผลกระทบเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องไปหาไอโอดีนมารับประทานกันแล้วนะครับว่าเราจะไปรับมาจากทางด้านไหนนะครับแล้วก็จะรับทางด้านใดได้บ้างนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นต้องรับประทานอาหารเสริมไอโอดีนสูงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นต้องรับประทานไอโอดีนเม็ดเดียวหรือเปล่านะครับนี่เพื่อจะสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมนะครับว่าปกติเนี่ยร่างกายจะได้รับไอโอดีนทางไหนครับอาจารย์ครับร่างกายนะคะก็จะได้รับแร่ธาตุไอโอดีนเนี่ยอันหลักๆเลยก็คือเกลือบริโภคเกลือบริโภคที่มีการเสริมไอโอดีนแล้วก็มีเลขอย.เนาะบนฉลากก็จะเขียนชัดเจนนะคะซึ่งใน1ช้อนชาของเกลือบริโภคนะคะก็จะมีอยู่มีไอโอดีนอยู่150ไมโครกรัมซึ่งเท่ากับความต้องการต่อวันของเรานะคะแล้วก็แหล่งของไอโอดีนนะคะที่ได้จากธรรมชาตินะคะก็คือจากอาหารทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลกุ้งทะเลหรือสาหร่ายทะเลซึ่งถ้าเป็นพวกปลาทั้งหลายเนี่ยก็จะมีไอโอดีนนะคะอยู่ประมาณ 20-70 ไมโครกรัมนะคะต่อ100กรัมหรือ1ขีดของอาหารถ้าเราทอนเป็นช้อนโต๊ะมันก็จะลดลงไปตามส่วนนะคะแล้วก็ถ้ากรณีเป็นสาหร่ายนะคะใน1ขีดของสาหร่ายสาหร่ายแห้งนะคะสาหร่ายทะเลเนี่ยก็จะมีไอโอดีนสูงถึง200-400ไมโครกรัมเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องกินเยอะมากก็ได้นะคะแค่ความต้องการแค่วันละ150ในหน่วยของช้อนโต๊ะสัก2ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะก็เพียงพอแล้วค่ะนะคะต่อวันค่ะ
ก็จะเป็นทางด้านของเกลือใช่ไหมครับเกลือแล้วก็อาหารที่พบได้เยอะๆคือสาหร่ายใช่ไหมครับปลาทะเลปลาทูปลาทูอ๋อครับผมกุ้งเรามีได้นะคะอีกอันนึงในเครื่องปรุงรสนะคะของรัฐบาลไทยที่กฎหมายกำกับเนาะเรามีการเสริมไอโอดีนมาเป็นจะ50ปีละมั้งคะในเรื่องของสารทางไอโอดีนนะคะเพราะฉะนั้นในเครื่องปรุงรสไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วนะคะหรือน้ำปลานะคะล้วนมีไอโอดีนอยู่ค่ะก็หนึ่งช้อนชาก็มีหน่วยเป็นหลักร้อยไมโครกรัมอยู่ก็เพียงพอแสดงว่าร่างกายปัจจุบันนี้ผมก็พบว่าภาวะเรื่องของคอหอยพอกหรือว่าอันนี้เกิดขึ้นลดน้อยลงเนื่องจากรัฐบาลมีการรณรงค์ให้นะครับใส่หรือว่ามีปริมาณของไอโอดีนที่เหมาะสมอยู่แล้วใช่ไหมครับขออนุญาตแก้ตัวเลขเล็กน้อยได้ครับถ้าเป็นพวกน้ำปลานะคะก็จะมีไอโอดีน1ช้อนชาอยู่ประมาณในนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะคะที่เขาหามาโดยรวมก็อยู่ที่ 16.6 ไมโครกรัมเพราะฉะนั้นยังไม่เกินนะคะทีนี้ว่าเรามีการเติมนะคะไอโอดีนเนี่ยแม้แต่ขนมเด็กน้อยเขาก็เติมนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถอ่านฉลากได้แล้วก็มาม่านะคะบะหมี่สำเร็จรูปเดี๋ยวนี้ก็มีการเติมไอโอดีนลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะครับนะครับก็คือเป็นแหล่งที่ไอโอดีนตามธรรมชาติที่พบได้นะครับก็คือพบได้จากผู้อาหารที่อาจารย์กล่าวไปแล้วนะครับแล้วผมอยากทราบว่านะครับเรามีภาวะไหนบ้างนะครับที่ร่างกายเนี่ยต้องการไอโอดีนเสริมเป็นพิเศษนะครับเช่นเรื่องของการตั้งครรภ์หรือว่าการเจ็บป่วยบางอย่างครับอาจารย์จะเป็นต้องใช้ไอโอดีนเสริมช่วยยกอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับหลักๆเลยนะคะเน้นไปที่สติมีครรภ์นะคือตั้งครรภ์นะคะครับเพราะว่าสำคัญมากต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กนะคะแล้วก็ต่อการเจริญเติบโตที่ปกตินะคะซึ่งถ้าขาดปุ๊บเนี่ยก็จะป่วยเนาะเป็นนี่ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้นะคะหรือ IQ ต่ำเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้คือเป็นความพิการที่ถาวรนะคะอันนี้คือเรื่องหลักๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตรนะคะควรได้รับการเสริมยาเม็ดนะคะไตรเปอร์ดีนของรัฐบาลนะคะวันละ1เม็ดนะคะอันนี้มีขอย้ำนะคะทีนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคุณแม่นะคะที่ชอบทานเค็มและมีการเติมเครื่องปรุงรสตลอดนะคะอันนี้ก็ขอให้ลดนะเรื่องของความเค็มลงนะอันนี้คือหลักๆแล้วถ้าสมมุติว่ากรณีที่สตรีตั้งครรภ์อันนี้ขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะคะว่าสตรีตั้งครรภ์เนี่ยถ้าทานเค็มเกินคนที่ทานเกลือมากเกินไปเนี่ยร่างกายจะกลับเป็นลักษณะของการขาดนะคะสำหรับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการตอบสนองที่ตรงข้ามมันก็เป็นผลเสียเหมือนกันนะคะนะเท่ากับได้รับไม่พอนะจะกลายเป็นอีกด้านหนึ่งก็จะเจ็บป่วยเหมือนกันนะภาวะที่ผิดปกติก็จะเหมือนกับการขาดนะคะกรณีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้นะคะในส่วนของบุคคลทั่วไปนะคะจริงๆแล้วแร่ธาตุไอโอดีนเนี่ยเราใช้ในการรักษาถ้ามันเป็นเขาเรียกว่ารังสีรักษาเนาะในการกลืนในการรักษาโรคข้อพอกนะคะที่หลุดข้อพอกเป็นพิษทั้งหลายนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเรื่องของการรักษาค่ะแต่โดยทั่วๆไปแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทานตามปกตินะคะก็คือรับจากอาหารผักผลไม้ก็มีไอโอดีนนะคะครับเอ๊ะตัวอย่างผักผลไม้ที่มีไอโอดีนปริมาณสูงอาจารย์ขอตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังทราบได้ไหมครับว่ามีพวกตัวไหนบ้างครับเผื่อท่านที่ขาดดูหรือว่าอยากจะรับประทานนะครับก็อาจจะลองหารับประทานดูครับผักโขมนะครับผักโขมผักกาดนะคะบล็อกโคลี่นะคะถ้าผลไม้ก็จะเป็นพวกสตรอเบอรี่หรือผลิตภัณฑ์นมโยเกิร์ตทั้งหลายอะค่ะนะคะก็จะมีไอโอดีนอยู่ค่ะนี้ผมอยากทราบนิดนึงครับอาจารย์ครับว่าจำเป็นหรือเปล่าที่เราต้องหาอาหารเสริมเช่นแบบไอโอดีนเม็ดความเข้มข้นสูงๆเสริมมารับประทานนะครับอาจารย์ไม่ควรค่ะเพราะว่าเขาพอกเป็นพิษนะคะถ้ารับปริมาณสูงเกินไปหรืออาจจะเกิดภาวะพิษเฉียบพลันได้ด้วยนะคะในกรณีที่ทานเยอะเกินนะคะอันนี้เป็นอันตรายนะคะอ๋อครับก็ไม่ควรจะหามารับประทานไม่ต้องค่ะเพราะว่าที่เราได้รับต่อวันแล้วก็ถ้าเราทานอาหารให้หลากหลายครบหมู่นะคะและต้องไม่เค็มเกินด้วยนะคะเพราะณวันนี้เรามีการเสริมไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ทั้งหลายมากพอแล้วค่ะแล้วก็เครื่องปรุงรสทั้งหลายค่ะยิ่งถ้าเกิดทานเค็มเกินก็จะมีพวกโซเดียมค่อนข้างเยอะด้วยใช่ไหมครับความดันโลหิตความดันสูงได้นะครับโอเคครับตามมาก็นะครับเป็นเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับ
คงเป็นคำถามสุดท้ายที่รบกวนเวลาอาจารย์วันนี้นะครับคืออยากจะทราบว่าถ้าหากได้รับไอโอดีนที่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรนะครับอาจารย์ก็จะมีความผิดปกติของระบบประสาทนะคะหรืออัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นนะมันจะเหมือนภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนที่สูงขึ้นนะคะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพิษแบบเฉียบพลันเนี่ยก็อาจจะแสบปากนะปากหรือคอแล้วก็อาจจะท้องเสียนะคะคลื่นไส้อาเจียนท้องร่วงได้นะคะอันนี้คือกรณีเป็นพิษเฉียบพลันทีนี้ว่าการตอบสนองของร่างกายก็อาจจะมีตั้งแต่หัวใจเต้นเร็วหรือหัวใจเต้นช้าก็ได้นะคะขึ้นกับการตอบสนองนะคะของภาวะเหล่านี้ค่ะอ๋อครับอันตรายค่ะอันตรายนะครับขอบคุณจันมากครับสำหรับวันนี้เนี่ยโอ้โหเราได้รับความรู้เข้มข้นเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไอโอดีนและธาตุที่ขาดไม่ได้นะครับตรงกับวันไอโอดีนโลกหรือไอโอดีนสากลนะครับสุดท้ายนี่นะครับผมก็คงต้องฝากท่านผู้ฟังนะครับถึงว่าท่านผู้ฟังเนี่ยหากมีคำถามหรือข้อมูลใดๆข่าวสารของทางด้านศาสตร์ที่ต้องการทราบนะครับท่านสามารถฝากไว้ที่เว็บไซต์ของwu.pha.nu.ac.th ได้นะครับย้ำนะครับ wu.pha.nu.ac.th ได้นะครับหรือพิมพ์ Facebook นะครับค้นหาคำว่าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับหากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรเครื่องสำอางสามารถติดต่อสอบถามที่รายการโดยตรงนะครับหรือว่าที่ร้านยาของอภิษฎศาสตร์ได้นะครับตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะทราบนะครับผมอาจารย์สุวรรณก็ทราบกันดีนะครับว่าทางวิชาชีพเภสัชกรรมของเราเนี่ยนะครับก็มีการให้ไปรับยาครับเป็นโรคเจ็บปวดที่ไม่รุนแรง16อาการซึ่งไม่จำเป็นต้องมาเดินโรงพยาบาลแล้วถ้าเกิดท่านถือบัตรทองหรือบัตร30บาทอยู่นี่นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถไปรับยาได้ฟรีนะครับที่ร้านขายยาของคณะเภสัชศาสตร์หรือว่าร้านขายยาคุณภาพทั่วไปนะครับก็มีข้อนะครับแนะนำมาทาง nuradio.ac.th นะครับทางเว็บไซต์นะครับก็มีฝากเกี่ยวกับว่าอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของโรคถุงลมโป่งพองว่าเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ขอรับเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะไปหาข้อมูลมานะครับแล้วก็ที่ผมสอนเรื่องกับโรคนี้อยู่ด้วยนะครับก็คงจะไปหาข้อมูลแล้วก็นำมานำเสนอให้ผู้ฟังทราบในคราวสัปดาห์ต่อไปแล้วกันนะครับขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมก็ขอขอบคุณผู้ช่วยอาจารย์ดร.สุภวรรณพงษ์พัฒนาวุฒิมากนะครับที่มาให้เนื้อหาสาระในเรื่องของไอโอดีนและท่านที่ขาดไปได้ในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังอีกไหมครับก็เน้นที่สติมีครรภ์และให้นมบุตรนะคะครับค่ะแล้วก็ถ้ากรณีของทารกนะคะถ้าเป็นเด็กที่คลอดมาถ้ากินนมแม่นะคะในช่วง6เดือนถ้ามารดามีโภชนาการที่ดีอะค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะเด็กก็จะได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะพัฒนาการดีการเจริญเติบโตดีนะคะแต่ว่าการพัฒนาการของสติปัญญาเนี่ยยังขึ้นกับการเรียนรู้ในด้านต่างๆด้วยนะคะนอกจากโภชนาการและสารอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลนะคะส่วนในวัยอื่นๆนะคะถ้ากรณีเป็นผู้สูงอายุต้องจะมีเน้นไปที่ว่าต้องทานปลาถูกไหมคะทานปลาก็จะเป็นแหล่งอาหารแล้วก็เป็นโปรตีนที่ดีส่วนในวัยอื่นๆคิดว่าการบริโภคปกติกับผลิตภัณฑ์ที่มันเสริมอยู่แล้วนะคะก็น่าจะเพียงพอค่ะขอให้ทานอาหารให้หลากหลายและอย่าลืมผักผลไม้นะคะให้เพียงพอนะคะสำหรับคนไทยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมสำหรับวันนี้เราสวัสดีแค่นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันคราวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของโรคถุงลมโป่งพองนะครับสวัสดีครับ